การสูบบุหรี่และสารเสพติดชนิดอื่นมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศยังไงบ้างครับขอบคุณครับนี่ถามว่าผู้ชายหย่อนสมรรถภาพทางเพศนี่หมายความว่าไงหมายความว่าอวัยวะเพศไม่สามารถตื่นตัวขึ้นมาและมีความแข็งขันพอที่จะปฏิบัติการได้ถ้าคุณสูบบุหรี่จะเกิดขึ้นบ้างเวลาคุณสูบบุหรี่ที่1จะก่อให้เกิดครับสารที่เรียกว่าอนุมูลอิสระสารตัวนี้มีคุณสมบัติจะทำให้เซลล์เนื้อเยื่อทุกชนิดเสื่อมหรือแก่ก่อนวัยและเซลล์เนื้อเยื่อที่โดนไปอันดับที่1ก็คือผนังเส้นเลือดเนี่ยโดนไปเมื่อผนังเส้นเลือดแทนที่มันจะยืดหยุ่นมันแข็งกระด้างเพราะนั้นเลือดที่จะปั๊มเข้าไปจะได้มากหรือน้อยครับน้อยลงขณะเดียวกันในเส้นเลือดเราก็จะมีไขมันอนุมูลอิสระก็จะไปทำลายไขมันไขมันที่กลมๆใสๆก็จะกลายเป็นขยุกขยุยเมื่อขยุกขยุยมันก็จะไปติดผนังเส้นเลือดได้ง่ายไหมครับง่ายครับงั้นจากรูแค่นี้สมมติรูเส้นเลือดนี้เมื่อสูบบุหรี่ไปมันก็จะเหลือรูแค่นี้ถูกไหมครับพอถึงวันจะสั่งการน้องเอ้ยทำงานสมองสั่งการสิ่งเร้าอารมณ์มาน้องทำงานเลือดก็พยายามจะสูบใหญ่ฟูไปไหมไม่ไปเพราะฉะนั้นแทนที่มันจะกลายเป็นมังกรผงาขึ้นมามันก็กลายเป็นเต้าหู้หลอดซึ่งปอกเปลือกแล้วคุณเข้าใจไหมครับเพราะนั้นบุหรี่ก็ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยประการชนิดแต่สารเสพติดอื่นๆสมมติว่าน้องสูบฟินมอร์ฟีนกัญชาเฮโรอีนหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาดีคีตามีนนะสิ่งที่ทำไปอะไรมันก็จะกดประสาทสมองส่วนกลางถูกไหมครับเมื่อกดประสาทสมองส่วนกลางเราก็รู้แล้วว่าสมองของผู้ชายนั้นเนี่ยส่วนที่เรียกว่าต่อมพิตุยตารีนะครับซึ่งหมอสุขมนมักจะเรียกว่าต่อมพิตุยเพราะถ้าเกิดต่อมนี้ไม่ทำงานจะไปตุยใครไม่ได้นะครับคุณต้องเข้าใจต่อมพิตุยตารีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนสารเสพติดเนี่ยบอมบ่าเข้าไปเรื่อยๆมันจะทำงานไหมครับเมื่อมันไม่ทำงานมันจะกระตุ้นสร้างฮอร์โมนไหมให้คนที่สูบยาเสพติดหรือเสพยาเสพติดเป็นประจำจะกลายเป็นโรคคุณเหี่ยวทั้งนั้นครับเพราะไม่มีฮอร์โมนเพศชายเมื่อไม่มีฮอร์โมนเพศชายความเป็นชายหายไปไหมหายไปอย่าใช้ก็แล้วกันเนาะ